กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะในช่วงออนทีและออนกรีนนั่นเองค่ะโปรเจคคะวันนี้เราจะมีเทคนิคอะไรดีๆมาสอนคุณผู้ชมบ้างคะน่าสนใจมากนะเมื่อ 2-3 สัปดาห์ก่อนนะโปรนกเขาพาไปขึ้นชิงช้าสวรรค์มารอบนึงแล้วใช่ค่ะวันนี้เขาจะพาไปแข่งรถตอนนี้เขาชื่อว่าแซงทางโค้งนะเป็นเรียกว่าเป็นเทคนิคการแก้ที่คนที่สำหรับตีลูกต่ำแล้วออกขวานะตีลักษณะกดแล้วลูกไม่ลอยต้องไปดูว่าเทคนิคของการแซงทางโค้งของโปรนกเนี่ยจะทำให้ไดรเวอร์คุณตีลอยขึ้นหรือเปล่านะครับส่วนอีกอันนึงนะครับก็เป็นเทคนิคการเล่นลูกสั้นขอบกรีนจากโปรเบนอภิชาติกำมลธรรมนันนองนะครับสต็อปน่าจะจำได้ว่าโปรเบนเคยทำตอนหนึ่งที่ชื่อว่าใหญ่ชิปใช่แล้วคนเอาไปใช้แล้วได้ผลแต่วันนี้มีอีกเทคนิคนึงโปรเบนให้ชื่อว่ากลางชิปเมื่อกี้ใหญ่ชิปกลางชิปสงสัยต่อไปอีกนะต้องมีเล็กชิปต้องดูนะครับว่ากลางชิปของโปรเบนในที่นี้มีความหมายว่ายังไงผมเชื่อว่าทั้งสองเทคนิคนี้น่าจะช่วยให้ท่านนักกอล์ฟแล้วก็แฟนรายการของเราทำให้เต้นกอล์ฟได้ดีขึ้นแน่นอนนะครับลองไปติดตามชมกันนะครับช่วง on the tee วันนี้นะครับอยู่ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Golf Club หนุ่ม5พา4นะครับเรามากับโปรนพวันนี้นะครับโปรนพคุณวงรอสวัสดีครับโปรนพครับวันนี้นะครับผมมีเทคนิคที่มาแนะนำเกี่ยวกับการตีไดรเวอร์นะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยผมขอถามโปรเบนก่อนว่าโปรเบนเนี่ยตอนอยู่อเมริกาเนี่ยเคยดูการแข่งขันรถ NASCAR มั้ยครับโอเคคันใหญ่ๆเลยอ่ะสูบ12สูบใช่มั้ยใช่ครับมันเป็นยังไงเนี่ยNASCAR คือเวลาวิ่งมันจะวิ่งเป็นวงเป็นคล้ายๆสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็วงแซงไปเรื่อยทั้งหมด500รอบใช่ไหมครับส่วนใหญ่นะพี่เห็นเนี่ยจะแซงกันโค้งสุดท้ายเนี่ยแต่ทีนี้เนี่ยอยากรู้ไหมว่ามันเกี่ยวกับกอล์ฟยังไงนัดใครเกี่ยวกับกอล์ฟยังไงเดี๋ยวโปรนพแสดงให้ดูแล้วกันโอเคได้นะครับก็สำหรับปัญหาในวันนี้นะครับผมถือว่าเป็นซีรีส์ต่อเนื่องจากคราวที่แล้วครับคือชิงช้าสวรรค์นะครับคราวที่แล้วผมได้เกริ่นไว้แล้วว่าผมจะมาแนะนำเทคนิคที่แก้ปัญหาลูกตีสไลด์แบบพุ่งต่ำไปทางซ้ายก่อนแล้วสไลด์ออกไปทางขวานะครับจะต่อเนื่องจากคราวที่แล้วเรื่องชิงช้าสวรรค์คืออันนั้นจะเป็นลักษณะแก้ลูกต่ำแบบดรอนะครับนี่มาเข้าใจถึงปัญหาการตีลูกต่ำแบบสไลด์กันก่อนนะครับว่าเกิดจากอะไรบ้างนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าการตีลูกต่ำแล้วสไลด์ออกไปเนี่ยเกิดมาจาก2สาเหตุหลักๆนะครับคือ1นะเมื่อทำการแบ็คสวิงเนี่ยนะครับนักกอล์ฟมีการแบ็คสวิงที่มีความชันนะครับและดาวสวิงลงมาที่ลูกในลักษณะที่ชันการดาวสวิงอย่างนี้นะครับจะเป็นผลทำให้หน้าไม้ของไดรเวอร์เนี่ยซึ่งมีองศาน้อยอยู่แล้วนะฮะ9องศา10องศายิ่งทำให้ต่ำลงไปอีกอาจจะเหลือสัก5องศา6องศาทำให้ลูกเนี่ยไม่ลอยนะครับนอกจากเรื่องการลงมาชันแล้วนะครับปัญหาที่ตามมาอีกอย่างนึงก็คือว่าเมื่อเราทำการดาวสวิงลงมาในลักษณะที่ชันแล้วเนี่ยนะครับองศาหน้าไม้ซึ่งมีน้อยอยู่แล้วนะครับองศาของไดรเวอร์มีแค่ประมาณ9หรือ10องศาเนี่ยจะลดลงไปเหลือแค่5หรือ6นะทำให้ลูกเนี่ยไม่ลอยนะครับดังนั้นนักกอล์ฟส่วนใหญ่เมื่อต้องการจะให้ลูกลอยเนี่ยด้วยวงสวิงที่ชันเนี่ยมักจะไปแก้ที่ปลายเหตุคือพยายามรักษาหน้าไม้หรือโฮหน้าไม้ไว้อย่างนี้นะครับเพื่อหวังว่าลูกนั้นจะสามารถลอยออกไปได้แต่ผลที่ได้กลับไม่เป็นอย่างที่หวังไว้นะครับแทนที่จะลอยกลับเป็นต่ำเหมือนเดิมแถมสไลด์ออกไปหนักขึ้นอีกนะเพราะฉะนั้นผมมีเทคนิคง่ายๆนะครับที่จะมาแนะนำเพื่อที่จะให้นักกอล์ฟเนี่ยสามารถตีลูกให้ลอยออกไปและไม่เฟดไม่สไลด์แล้วนะครับข้อแรกนะครับเราต้องมาดูตำแหน่งของลูกก่อนนะครับว่าตำแหน่งของลูกเราเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับสำหรับการตีไดรเวอร์นะครับตำแหน่งลูกที่เหมาะสมเนี่ยควรจะอยู่ที่ส้นเท้าซ้ายเป็นลักษณะนี้นะครับเพราะว่าเราต้องการให้หน้าไม้นะเข้าไปท้าลูกในลักษณะแบบเสยขึ้นลักษณะนี้เพื่อให้ลูกลอยไปได้นะครับหลังจากเซตอัพให้ตำแหน่งลูกมาอยู่ทางเท้าซ้ายแล้วเนี่ยนะครับข้อต่อไปก็คือว่าการแบ็กสวิงของเราเนี่ยเราไม่ต้องการให้แบ็กสวิงเป็นลักษณะที่ชันมากเกินไปเนื่องจากว่าถ้ามือเราอยู่สูงหรือว่าเป็นวงสวิงที่ชันเนี่ยลงมามีโอกาสที่จะทำให้หน้าไม้ปิดลงมาหาลูกในลักษณะนี้นะครับวันนั้นผมมีเทคนิคนะครับหรือวิธีคิดง่ายๆนะครับโดยให้เราคิดว่าวงสวิงของเราเนี่ยเปรียบเสมือนสนามรถแข่ง NASCAR นะครับและมือของเราเนี่ยเป็นเหมือนรถที่วิ่งอยู่วงในนะครับและหัวไม้เป็นเหมือนรถอีกคันนึงที่วิ่งอยู่วงนอกนะครับโดยมีลูกกอล์ฟนะครับเป็นเส้นชัยนะฮะให้คิดดังนี้ครับเมื่อทำการแบ็คสวิงรถทั้ง2คันออกสตาร์ทพร้อมกันนะครับเป็นเส้นตรงลักษณะนี้นะครับเมื่อถึงโค้งแรกซึ่งโค้งแรกนี้ผมหมายถึงตำแหน่งที่ต้นขาขวานะครับรถ
วงนอกเนี่ยได้ทำการแซงรถวงในออกไปนะครับเป็นลักษณะนี้จนถึงสุดของแบ็กสวิงจากนั้นช่วงดาวสวิงนะครับรถคันในเร่งเครื่องแซงกลับมาจนมาถึงต้นขาขวาเหมือนเดิมนะครับเป็นตำแหน่งโค้งสุดท้ายก่อนที่เข้าเส้นชัยทันใดนี้เองไอ้รถคันนอกเนี่ยนะครับทำการเร่งเครื่องเข้ามานะครับและแซงรถวงในเข้าไปทาลูกจนจบวงไปในที่สุดนะครับการทำงี้จะช่วยอะไรได้บ้างนะครับข้อแรกนะครับการที่เราคิดว่าเราแบ็กสวิงให้รถ2คันเนี่ยวิ่งไปพร้อมกันเป็นเส้นตรงนะครับจนกระทั่งผ่านขาขวาเนี่ยเป็นการทำให้วงสวิงของท่านเนี่ยมีลักษณะกว้างขึ้นเพื่อลดอาการชันที่เกิดขึ้นนะครับข้อที่2การที่เราคิดว่าให้รถวงนอกเนี่ยเข้ามาแซงรถวงในก่อนเข้าเส้นชัยเนี่ยเป็นการฝึกให้หน้าไม้เข้าปะทะลูกในลักษณะแบบสแควร์นะครับไม่เป็นลักษณะแบบเปิดเหมือนอย่างที่เคยเป็นนะครับเดี๋ยวผมลองสาธิตให้ดูก่อนครับครับถามโปรนมนิดนึงตกลงลู่นอกหรือลู่ในชนะลู่นอกกลับมาแซงแบบโหเส้นยางผ่าแปดก่อนถึงเส้นชัยนิดนึงนิดเดียวชนะเลยถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเราเน้นที่หน้าไม้เน้นหน้าไม้ถูกต้องใช่ครับส่วนเรื่องของเพลงเนี่ยเป็นมันช่วยอยู่แล้วกับการแบ็กสวิงที่ยาวขึ้นนะครับก็ที่เราต้องคิดว่าเป็นเรื่องแข่งรถแทนที่จะเป็นเรื่องของแมคานิกกลไกในการสวิงเนี่ยเพื่อช่วยลดกระบวนการคิดแล้วส่วนใหญ่นักกอล์ฟเวลาคิดแมคานิกโอ้โหเกรงนะเวลาออกรอบเนี่ยก่อนที่จะแบ็กสวิงเนี่ยคิดสักประมาณร้อยเรื่องโอ้โหไม่รู้ว่าอะไรตรงนี้อะไรเข้ามาในหัวหมดใช่ไหมดังนั้นถ้าเกิดเราคิดว่ามันเป็นการแข่งรถเนี่ยมันก็ลดกระบวนการคิดไปได้เยอะก็คิดว่าโอ้โหรถแข่งกันอยู่ใช่ไหมฮะมันก็รถแข่งเลนในเลนนอกลงมานอกในใช่ทำให้วงสวิงเนี่ยราบรื่นขึ้นนะครับลดเพรสเชอร์ที่เกิดขึ้นนะก็ยังไงไปลองทำกันดูโปรแมนก็ลองดูได้ได้ครับงั้นขอบคุณโปรนพมากนะครับที่สละเวลาในวันนี้ครับเราเจอกันในช่วงต่อไปครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาอยู่ที่หลุม6นะครับสนาม Vintage Golf Club นะครับวันนี้ผมอยู่กับโปรเบนโปรอภิชาติกมลธรรมนันองโปรเบนสวัสดีครับสวัสดีครับประจับครับเป็นไงวันนี้เสื้อเราโอ้วันนี้เข้มนะเนี่ยดูไกลผมนึกว่าดัสตินจอห์นสันเดินมา เหมือนนะ นะครับครับวันนี้ก็โปรเบนมีอะไรมาฝากวันนี้เนี่ยคือมีลูกศิษย์ถามมาเยอะมากเลยว่าระยะ 35-40 หลาเนี่ยขนาดเนี้ยประมาณอย่างเงี้ยนะครับจากนี้ถึงธงเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นยังไงลูกศิษย์มาถึงปุ๊บผมถามเลยชิปยังไงครับ35 40หลาก็หยิบนี่ก่อนเลยฮะโอ้แซนด์วิชเรียกว่าเป็นช้อยส์มหานิยมของนักกอล์ฟทั่วไปใช่แล้วก็แทนที่จะเป็นตัวทำสกอร์เนี่ยบางครั้งตัวทำสกอร์พังนะใช่ใช่ไหมเพราะว่าคือมันระยะมันกักๆถูกไหมครับแต่วงก็ไม่ได้ครึ่งวงก็ไม่เคยฝึกครับแล้วตียังไงดีทีนี้เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูก่อนแล้วกันว่าถ้าใช้แซนด์วิชเนี่ยตีเข้าไปแล้วเนี่ยระยะจะเป็นยังไงนะครับครับชื่อตอนวันนี้ชื่อกลางชิปแล้วเดี๋ยวเฉลยให้ฟังว่าคืออะไรลักษณะของลูกเนี่ยจะเรียกต้องว่าโอกาสดำก็ใช่ว่าไม่มีก็มีเหมือนกันมีเหมือนกันแต่คราวนี้เดี๋ยวเราดูว่าค่าเฉลี่ยเดี๋ยวเราจะวัดดูนะครับว่าค่าเฉลี่ยที่โปรเบนใช้แซนด์วิชเนี่ยชิปเข้าไปจากสถานการณ์เนี่ย35หลาธงหลังเนี่ยค่าเฉลี่ยประมาณกี่ฟุตจากธงแต่คราวนี้โปรเบนเป็นโปรบางครั้งคนอื่นไม่ใช่เป็นโปรเนี่ยผลงานไม่ใช่อย่างนี้สิใช่อาจจะวูบวาบกว่านี้อีกใช่ครับบางครั้งก็จะมีหลังลูกก็มีหลังลูกท็อปลูกก็มีท็อปลูกก็มีส่วนใหญ่ก็จะแบบเหมือนกับจะช้อนขึ้นไปอย่างเงี้ยใช่น้ำหนักก็ผิดอะไรก็ผิดเพราะว่ามันระยะมันกักนะใช่มันไม่ชิปก็ไม่ชิปมันไม่พิชไม่ถึงครึ่งวงก็มันระยะมันกักกักใช่วันนี้โปรเบนมาแนะนำให้ท่านผู้ชมทางบ้านทำอะไรดีวันนี้กลางชิปที่บอกเนี่ยก็คือว่าเราใช้เหล็กกลางแทนอันนี้ในมือผมก็คือเหล็กเจ็ดใช่ครับโปรเบนจะใช้เหล็กเจ็ดเล่นจากระยะนี้ถูกต้องโอ้โหไหนต้องลองดูเลยแล้ว
แล้วเทคนิคการเล่นกลางชิปของโปรเบนเนี่ยแตกต่างจากลูกชิปธรรมดาที่โปรเบนใช้แซนเมื่อกี้ยังไงบ้างครับคือเวลาเซตด้วยเหล็กกลางเนี่ยนะครับสำคัญอย่างเดียวก็คือว่าให้มือเนี่ยอยู่หน้าลูกครับตอนเซตอัพแล้วตอนที่อิมแพคลูกเนี่ยมือก็ยังนำหน้าลูกอยู่โอเคแต่ไม่ใช่นำเวอร์ขนาดนี้นะครับเดี๋ยวมันจะไม่ลอยนะอย่างนั้นใช่ครับคืออย่างน้อยให้ลูกเนี่ยอยู่กับพื้นให้ได้นานที่สุดโอเคอันนั้นจะแน่นอนที่สุดอยู่พื้นนานเท่าไหร่ปลอดภัยเท่านั้นถูกต้องเดี๋ยวโปรเบนจะลองชิปดูสัก3ลูกนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะวัดระยะเฉลี่ยว่าระหว่างกลางชิปกับแซนชิปอันไหนใกล้กว่ากันใช่ก็โชคมาเหมือนเดิมนะครับจับสั้นเหมือนเดิมครับนะครับเซตอัพมืออยู่หน้าลูกเชื่อไหมครับลูกแรกเนี่ยผมเห็นโปรเบนชิปด้วยแซนกับด้วยเหล็ก7เนี่ยผมดูว่าสูสีผมดูว่าเพราะว่าลูกนั้นใกล้ทั้งคู่แต่พอเราไปลองวัดค่าเฉลี่ยเนี่ยเป็นยังไงโปรเบนค่าเฉลี่ยของแซนเนี่ยที่ประมาณ13ฟุตจากธงจาก13ฟุตจากธงครับก็ประมาณสักเอาคนนอน2คนต่อกันอ่ะกว่าๆนะครับประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นเหล็กกลางเนี่ยระยะเฉลี่ยจะสั้นลงจะแคบลงเหลือแค่8ฟุตโอ้เพราะนั้นโอกาสได้พาเนี่ยก็มีมากแล้วเพราะว่ามันอยู่ในรักเรียกว่าเมกเกเบิลใช่โอ้โหโอเคโอกาส 1,000 นี่จะมีสูงมากแทนที่จะใช้ลูกโยนเข้าไปเนี่ยโอกาสที่จะพลาดมันจะมีเยอะมันก็เข้ากับคอนเซ็ปต์ที่โปรเบนบอกผมเมื่อตอนต้นของช่วงนี้ก็คือพยายามรักษาให้ลูกอยู่ใกล้พื้นโลกมากที่สุดถูกต้องแล้วมันจะปลอดภัยถูกต้องสกอร์มันจะไม่ไหลไปไหนมันจะไม่บานไปไหนความแน่นอนก็จะสูงโอ้โอเคโอเคนะครับนะครับก็ท่านผู้ชมก็ไปลองฝึกดูนะครับกลางชิปด้วยเหล็กกลางของโปรเบนผมเชื่อว่าระยะนี้ธงหลังอย่างนี้ไม่มีอะไรขวางเนี่ยน่าจะทำผลงานได้ดีขึ้นแน่นอนแล้วพบกับพวกเราใหม่ครั้งนะครับในช่วง On The Green สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ